รวมถึงนุ่งยาย่าอุรัสยาเรื่องนี้ไม่แค่คนนอกวงการคนในวงการเองก็ต้องอิจฉาเธอมากเลยนะคะเพราะว่าอยู่วงการมาแล้ว11ปีฟันค่าพรีเซนเตอร์ไปเนี่ยน่าจะมากอยู่แต่ว่าจำนวนตัวสินค้าเนี่ย200กว่าตัวเลยนะจ๊ะถ้าไม่เรียกซุปตาก็ไม่รู้ว่าจะหานิยามอะไรมาแทนที่แล้วละจ้าหลังนางเอกเสียงแบ๊วยาย่าอุรัสยาถูกจับตามองถึงจำนวนความแน่นของงานพรีเซนเตอร์ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาถึง11ปีแล้วที่สาวย่าเขาฟันไปหนอๆกว่า210ตัวเลยอะจ้าจริงๆก็ไม่ค่อยตกใจนะคะเพราะรู้สึกว่าเราทำงานมาเยอะมากคือแบบคือแทบจะไม่ได้พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะประมาณนั้นแหละไม่ได้แบบไม่ได้หัวจนตายขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ดีใจนะคะรู้สึกดีใจที่เหมือนแบบเราเป็นตัวแทนที่สามารถนำเสนอสิ่งดีๆให้คนอื่นได้เพราะว่าตอนที่รับงานมีการร่วมมือกันระหว่างย่ากับแม่คือถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราพรีเซนต์ไม่ได้จริงๆก็ไม่รับ